พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนึงที่มีความสำคัญกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จะมีมาตรการสูงสุดจะบอกว่าล็อกดาวน์ก็ไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้ห้ามออกจากบ้านทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นมาตรการเคอร์ฟิวฉบับล่าสุดที่เข้มงวดมากที่สุดเท่าที่เราจะเอามาใช้ดูแลโควิด-19 ณขณะนี้แน่นอนครับผลกระทบจะเกิดขึ้นอีกมากมายทีเดียววันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนัดประชุมทีมเศรษฐกิจโดยด่วนนะครับเพื่อที่จะหารือมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรอบนี้และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้กันต่อไปครับนายธนกรวังบุญคงชนะครับโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 หรือว่าศูนย์สบส.เนี่ยนะครับบอกว่าหน่วยงานที่ร่วมประชุมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในช่วงบ่ายวันนี้ก็คือทางกระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.แล้วก็นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวจะประชุมกันในช่วงบ่ายนะครับเพื่อหามาตรการดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งการยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดที่ทางสบค.ประกาศมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งมาตรการนั้นจะเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกนะครับครับทางนี้มีงานรายงานการประชุมว่าจะพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชนในพื้นที่10จังหวัดครับโดยเฉพาะกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศฉบับล่าสุดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบประกันสังคมรูปแบบเนี่ยก็อาจจะคล้ายกับการช่วยเหลือพิเศษในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่มีการปิดแคมป์คนงานแบบนั้นเป็นต้นนะครับคาดว่าเดี๋ยวจะมีการสรุปแล้วก็เสนอที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้เพื่อเห็นชอบในหลักการการเยียวยาส่วนทางด้านเลขาธิการสสช.ครับนายดนุชาพิชยนันท์ก็บอกว่าทางกระทรวงการคลังและสสช.เนี่ยก็เตรียมมาตรการเยียวยาประชาชนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการยกระดับมาตรการป้องกันการระบาดในพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มก็จะใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้ 500,000 ล้านเนี่ยแหละครับส่วนรูปแบบเป็นอย่างไรอันนี้เดี๋ยวรอมติครม.ให้ชัดเจนยืนยันว่าจะออกมาตรการที่ทำได้เร็วทำได้เลยเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีนะครับส่วนมาตรการช่วยเหลือการจ้างงาน SME ทั่วประเทศตอนนี้ก็มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งตกผลึกแล้วแต่ว่ายังไม่เสนอครม.ก่อนนะครับเพราะต้องโฟกัสเรื่องการเยียวยาประชาชนรอบนี้ซะก่อนแล้วเดี๋ยวการช่วยเหลือ SME ระยะต่อไปคงจะหารือในลำดับต่อไปนะครับครับด้านประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายสนั่งอังอุบลกุลก็มีการประเมินว่ามาตรการล็อกดาวน์ในช่วง14วันนี้น่าจะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณสัก 50,000 ถึง 100,000 ล้านบาทอันนี้รัฐบาลเองก็ต้องใช้เงินกู้ที่เตรียมไว้ 500,000 ล้านออกมาใช้ในช่วงนี้แหละครับเพื่อชดเชยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นก็สอดคล้องกับความเห็นของนายอนุสรณ์ธรรมจัยนะครับอดีตกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะซึ่งก็ประเมินออกมาว่ามาตรการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดนี้แหละก็จะสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจวันละประมาณสัก 3,500 ถึง 4,500 ล้านบาทและจะเกิดความเสียหายขั้นต่ำระยะ2สัปดาห์นี้ประมาณ 49,000 ล้านถึง 63,000 ล้านตัวเลขประมาณสัก 50,000 ล้านประมาณนั้นนะครับที่มีผลกระทบอย่างชัดเจนซึ่งผลกระทบนี้น้อยกว่าการล็อกดาวน์ทั่วประเทศในช่วงกลางปี63ที่ผ่านมาครับรอบแรกโควิดของเรานะครับตอนนั้นล็อกดาวน์ทั้งประเทศตอนนี้เป็นมาตรการที่เข้มงวดในพื้นที่สีแดงเข้มครับนะครับเท่ากับว่าเดี๋ยววันนี้เราติดตามช่วงบ่ายการประชุมสบส.ที่มีนายกเป็นประธานนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปอย่างไรนำเข้าสู่ครม.พรุ่งนี้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่ชัดเจนออกมาว่ามาตรการเยียวยาเป็นอย่างไรนะครับ